ตัวนี้ครับนี่คือ Mix Off นะครับให้คุกกี้ทำรายการวันนี้นะฮะผมดีใจมากเลยนะครับที่เราสมบัติแท้ๆแล้วผมดีใจมากนะฮะจะเป็นบ้างตอนนี้ดีใจมากนะฮะผมบันเทิงได้ยังไงไปดูสตอรี่กันเลยนะครับนะครับคือผมสมบันเทิงนะฮะได้รอบวันที่22กันยายนนะครับเวลาบ่ายโมงมึงคิดดูกูเป็นคนแรกในโรงเรียนที่กูสมบันเทิงได้ในตักของโรงเรียนเนี่ยคิดดูคนละการแบบโอ้ my god คือแบบไม่ได้แช่งกูเลยรถเสียขอให้มึงรถเสียขอรถเสียคือมึงจะแช่งกูทำไมกูได้ดูแล้วกูก็บุญไม่ล่ะแล้วคิดว่าตรงนี้เพื่อนที่จะทำพวกคนช่วยไปคิดหน่อยพิมพ์ให้คนคอมเมนต์นะแล้วคนก็จะบอกว่าเอ้ยผนังนี้กูทำอะไรดีวะแบบมันโล่งมากเลยนะฮะนี่คือโต๊ะทำงานผมเองโต๊ะที่โต๊ะวาดรูปโต๊ะอะไรโต๊ะสารพัดสุกิตโต๊ะอาชีพอ่ะประมาณนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมประจำถ้าผมเปลี่ยนมุมจากมุมแบบนี้แล้วนะครับแล้วผมก็หันกล้องมาทางนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้นะฮะจะหันมานี้นี่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมพรีเซนเตอร์ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอัดคลิปรีวิวนะครับผมคือเสียดายอย่างหนึ่งคือคามิกุไม่ได้ขึ้นไงเสียดายโว้ยเสียดายมากคามิผมไม่ได้ขึ้นนะฮะนั่นก็คือคุณนุ้ยหรือพี่เนยนะครับนุ้ยเนยโนเนยโนครับก็เดี๋ยวอันนี้คือสตอรี่ตอนที่บัตรได้บัตรเทเตอร์นะครับก็คือผมมาสุ่มประมาณแบบสุ่มมาแล้ว4เดือนใช่ปะล่ะคนเนี้ยผมเป็นรอบที่16หรือ17ของผมนี่แหละแล้วผมกดสุ่มแล้วกดสปอร์ตสุ่มมาจะได้ไม่ได้ก็เรื่องก็ช่างแม่งก็ไม่ได้ปรึกษาพ่อครับเขาคือพ่อก็ให้ไปแล้วแหละแต่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าไงผมก็กดสุ่มแบบปุ๊บสุ่มมาอ่ะวันแรกอ่ะรอบนี้กูกดทุกรอบอ่ะง่ายๆกดทุกรอบใช่ปะล่ะแล้วก็ดูแบบดูปุ๊บพอวันหนึ่งมาปุ๊บตอนนั้นผมไปพรีเซนต์งานกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วคราวนี้ผมได้ผมพอมีอีเมลมาได้มายินดีด้วยคุณได้รับบัตรเข้าชมเทเตอร์ไอ้เหี้ยตอนนั้นแบบดีใจมากแบบโอ้ยเฮ้ยกูอยากบอกคนอื่นนะกูบอกไม่ได้แม่งมีโอตาในรถเลยอะในรถตู้อะคือผมต้องขับรถตู้ตอนเย็นกับตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยตอนเช้าผมต้องขึ้นรถตู้ใช่ปะล่ะที่ท่าแล้วก็ไปที่โรงเรียนคือเป็นรถมันเป็นรถประจำอะครับนั่นแหละนะครับก็ได้บัตรเทเตอร์มานะฮะคือใครที่ติดตามเฟซส่วนตัวผมจะรู้นะฮะว่าผมขึ้นหน้าปกเป็นอะไรนั่นก็คือรูปนี้นั่นเองนะฮะแคปชั่นมึงดูมึงจะขิงไปไหนกูถามจริงครับนั่นแหละนะฮะคือ Story of Theater แล้วล็อกที่จะไปดู Theater ก็จะอีกอันหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันแอปสัปดาห์กับกูได้บัตรเทเตอร์กับบล็อก EP ต่อไปนะครับอันนี้ไม่ใช่บล็อกอันนี้คือ P-Walk นั่นเองอ่ะฮะ P-Walk ก็เหมือน EP ศูนย์ที่ผมถ่ายเที่ยแล้วถ่ายในห้องนี้แหละถ่ายบ้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน